ภาษาไทยคาบนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการหันอักษรเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของอักษรสูงวันนี้นะมาดูว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรนะคะคราวนี้มาทบทวนก่อนอักษรสามหมู่อักษรสามหมู่หรือที่เราเรียกว่าไตรยางค์นั่นเองนะคะมีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ํานะคะมีสามหมู่แบบนี้คราวนี้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเป็นอักษรกลางอักษรกลางนะเมื่อวานนี้เราเรียนอักษรสูงอักษรสูงเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวนะคะแล้วก็ผันได้แค่3เสียงเท่านั้นนะถ้าเป็นอักษรสูงผันได้แค่3เสียงพื้นฐานเสียงเนี่ยเป็นเสียงจัตวาแล้วก็เสียงเอกผันวรรณยุกต์เป็นเสียงเอกผันด้วยเสียงโทวรรณยุกต์เป็นเสียงโทนะคะอันนี้คืออักษรสูงต่อมาวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเป็นอักษรกลางอักษรกลางนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงพื้นฐานเสียงเนี่ยเป็นเสียงสามัญมาดูว่าเสียงแรกนะคะถ้าผันด้วยวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเอกผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็นเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์ตรีเป็นเสียงตรีและผันด้วยวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงจัตวานะคะแล้วอักษรกลางเนี่ยมีทั้งหมด9ตัวซึ่งได้แก่กอไก่ดอจานดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะอันนี้คืออักษรกลางนะมีทั้งหมด9ตัวและผันได้ทั้งหมด5เสียงมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาก็คือ5เสียงเลยนะคะต้องเป็นอะไรอ่ะคะครูเขาให้นักเรียนดูวิดีโอกันหนึ่งคือกำลังจะเปิดให้ดูใจร้อนไปได้อักษรกลางนี่ไงนะมันปาดมาแล้วมาเทเนี่ยแล้วเข้ามาอืออ่านั่นเห็นนะนี่เดือดน้ำนะเห็นค่ะเห็นชัดเลยค่ะอักษรกลางได้ยินเสียงไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะสูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโอ้อักษรสูงอักษรสูงมีสิบเอ็ดตัวคู่ของฉันหอบผ้าใส่ถุงเศรษฐีโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมีเก้าตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโ
สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องอักษรกลางมาฝากน้องๆด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวประกอบด้วยพยัญชนะกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาปะตะบอใบไม้ปอปลาและออ่างเรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางกันนะครับเริ่มจากกอไก่เช่นไก่จอจานเช่นจิกดอเด็กเช่นเด็กตอเต่าเช่นเต่าดอชดาเช่นชดาตอปะตักเช่นปะตักบอใบไม้เช่นบินปอปลาเช่นปากออ่างเช่นโอ่งเมื่อรู้ว่าพยัญชนะอักษรกลางประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้านำอักษรกลางไปผันจะผันได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปดูการผันน้องๆตอบได้ไหมครับว่าวรรณยุกต์มีกี่รูปกี่เสียงมาดูเฉลยกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาส่วนเสียงมีทั้งหมด5เสียงคือสามัญเอกโทตรีและจัตวาเสียงสามัญคือเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกคือคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกเสียงโทคือคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทเสียงตรีคือคำที่มีรูปวรรณยุกต์ตรีเสียงจัตวาคือคำที่มีรูปวรรณยุกต์จัตวารู้จักรูปและเสียงของวรรณยุกต์แล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะครับเล่นเกมสนุกๆไปแล้วเรามาดูการผันอักษรกลางจากตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มฝึกผันกันเลยนะครับเริ่มจากคำว่ากาผันได้เป็นกา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 คำว่าปูผันได้เป็นปู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 ป
คำว่าเตาผันได้เป็นเตาเต่าเต้าเต้าเต๋าคำว่าเดียวผันได้เป็นเดียว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 เมื่อน้องๆรู้จักการผันอักษรกลางกันแล้วเรามาฟังสรุปเรื่องอักษรกลางกันนะครับอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้ปอปลาออ่างการผันวรรณยุกต์อักษรกลางอักษรกลางสามารถผันได้5เสียงครับคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวารู้จักอักษรกลางและการผันวรรณยุกต์อักษรกลางแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับอักษรกลางสนุกกันหรือเปล่าคราวหน้าเราจะไปดูอักษรสูงกันนะครับว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างและผันอย่างไรแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนจบไปแล้วนะคะอักษรกลางนะมีทั้งหมด9ตัวและผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคราวนี้ไปดูเนื้อหาตอนบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยไม่มีงานไปดูเนื้อหาตอนบ่ายนะคะก็จะเป็นการทบทวนเหมือนเดิมอย่างที่ครูบอกไปนะคะอักษรสามหมู่หรือไตรยางค์เนี่ยมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะแต่เรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะเป็นอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะ9ตัวนี้นะคราวนี้นักเรียนมาดูภาระงานสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะเขาให้นักเรียนนะคะคิดและเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมดเนี่ย5คำพร้อมทั้งวาดภาพประกอบและระบายสีให้สวยงามคำแรกที่เขายกตัวอย่างมาให้คือคำว่าไก่แจ้เพราะว่ามีตัวกอไก่นะคะเป็นพยัญชนะต้นคราวนี้เขาเลือกคำว่าไก่แจ้มาเขาก็เลยวาดภาพไก่แจ้คราวนี้9ตัวนั้นน่ะมีหลายคำมากเลยนะคะคำที่เหลือนะให้นักเรียนคิดเองนะคะอีก4คำหรือใครจะไม่วาดไก่ก็ได้แล้วแต่นะคะบางคนวาดไก่ไม่เป็นคิดเป็นคำอื่นก็ได้ค่ะใช่ค่ะ5ข้อไก่ไม่เป็นค่ะ5ข้อนี่คุณครูค่ะจานก็ได้ค่ะจานจออานอจานแล้วก็วาดจานก็ได้ปลาได้ไหมคะปลาได้ไหมคะปลาได้โอ่งก็ได้คุณครูคะมันจะใส่เขียนใส่ในสมุดใช่ไหมคะใส่ในสมุดค่ะเดี๋ยวครูขัดต่อสมุดมาค่ะมาในแค่ไหมครับสมุดเรียนออนไลน์อะค่ะครูไม่ได้ฟานนี้ได้ไหมครับสมุดที่หนูใช้เรียนออนไลน์ปกติอ่ะที่เรียนกับครูเนี่ยทุกวิชาจะรวมกันเลยอ่ะหนูรู้แล้วค่ะหนูเขียนวันที่ค่ะข้อหนึ่งบอกตานะครับหนูเจอแล้วค่ะวาดลูกตาเหรอครูครับครูครับครูครับสมุดออนไลน์ภาษาแล้วครับสมุดออนไลน์ไม่มีภาษาอะไรสมุดเรียนออนไลน์ก็คือที่ใช้เรียนออนไลน์กับครูนั่นแหละที่มันรวมทุกวิชาเนี่ยวันนี้วันพุธที่8วิชาภาษาไทยแล้วก็คำสั่ง
คำสั่งอาจจะยาวหน่อยนะเรียนแล้วก็เขียนคำว่าไก่แจ้ยังเขียนวันที่ยังไม่เสร็จค่ะคุณครูคะหนูเอาคำว่าปากได้ไหมคะได้หนูก็วาดปากเพราะว่ามันมีปอปลาด้วยหนูจะเอาปากกับปลาค่ะคุณครูคะเอาคำว่าเอาว่าบ้านได้ไหมคะได้ดูในหลักภาษาหน้าที่83ค่ะเป็นอักษรกลางได้ออ่างเออไม่ใช่บอใบไม้คุณครูครับคำว่าปลาหนีได้ไหมครับปลานีแล้วหนูจะวาดยังไงอ่ะปลานีหรือว่าปลานีปลานีเดี๋ยวมันมีภาพด้วยเหรอหนูจะวาดยังไงให้ครูดูรู้อ่ะเพื่อนบอกว่าปลานีค่ะอ๋อปลานีได้หนูใช้คำว่าปลาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็วาดปลาอะไรก็ได้เล่นภาษาเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่แล้วภาษาเปิดหน้าที่เท่าไหร่ก่อนคะ83ปุ้ยฝ้ายเปิดไปหน้าที่83หลักภาษาน่ะ83คุณไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอีกอันนึงสว่างเด้อแต่ตอนนี้ไม่เสียคนกางเกงได้ไหมคะกางเกงได้ค่ะกระโปรงก็ได้ใช่เลยปิดคำแรกคำแรกมันขึ้นด้วยกอไก่ได้หมดเลยกางเกงกระโปรงตอนนั้นก็ได้นะนักเรียนมันมีหลายตัวอยู่นะมีทั้งหมด9ตัวกอไก่จอจานจอชดาจอปันตากจอเด็กจอเต่านี่เต่าก็ได้บอใบไม้ปอปลาออ่างแต่เธอบอกเดี๋ยวสั่งบอก
คุณครูคะทำไมคำสั่งเยอะจังเขาสั่งมาเขาสั่งมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามนะคะคำสั่งหนูเขียนได้จากบรรทัดเลยค่ะครูคุณครูคะคำสั่งของหนูเขียนได้2บรรทัดค่ะนักเรียนมีใครมารับนมไปยังมีใครมารับนมที่โรงเรียนหรือยังคะตาคุณครูครับคุณครูครับจะบอกว่าผมยังไม่ได้รับนมที่โรงเรียนครับแล้วใครจะมารับตาได้ไหมครับได้5คำ5รูปจานองค์ปากบ้านกางเกงกระโปรงโอ้ได้หลายคำแล้วเนี่ยแปลงกว่าแปลงกวามันออกเสียงตอเต่าได้ทำได้เป็นตอเต่าได้ค่ะแปลงกวาก็ได้คุณครูครับผมขอเอาคำแรกไปเป็นคำว่าเต่านะครับได้ตามความคิดเราเลยอยากเอาคำอะไรขึ้นก่อนได้หมดเลยครูครับครูครับครูครับมันมากค่ะครูครับครูครับมันมีทั้งหมดกี่ข้อครับมีทั้งหมด5ข้อค่ะที่เหลือหนูคิดเองครับสั่งเปาส่งงานครบแล้วนะที่เรียนออนไลน์มานะพอเพื่อนหายไป2คนใครเลยแอบออกจากกลุ่มไปแล้ว
นับดาวเข้ามานะครับสงสัยเมื่อกี้เนี่ยของดาวน่าจะหลุดอะค่ะดอเด็กดอกไม้ก็ได้ดอกไม้วาดง่ายๆเลยคำว่าดอกไม้ใบไม้ก็ได้นะเรียนออกเสียงบอใบไม้บานก็ได้ค่ะบานบานอะไรบานบ้านเป็นคำก็คือดอกบานอะค่ะดอกบานค่ะดอกบานมันมีชื่อหรอดอกบานดอกไม้บานที่มันถ้าเป็นดอกไม้บานอะได้ก็พูดว่าดอกบานมันไม่มีความหมายอะเนก็เลยเอาความหมายมาให้กูครับคำว่าหมาได้ไหมครับอย่างนั้นมันไม่เข้าใจหมามันเป็นมันไม่ใช่คำที่สุภาพนะคำว่าหมาเนี่ยหมาไม่ได้มันออกเสียงหอหีบตัวแรกอ๋อครับถ้าเขาใช้คำเขาจะใช้คำว่าคำว่าสุนัขแต่คำว่าสุนัขก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้อยู่ในอักษรกลางก๊อกน้ำได้อ่านก๊อกน้ำได้ครูครับผมขอทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดรูปอยู่ข้างในนะครับได้ผมถึงข้อ5แล้วครับคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมระบายสีด้วยนะและระบายสีให้สวยงามคำว่าเก้าอี้ได้มั้ยเก้าอี้ได้ได้เก้าอี้ออกเสียงกอไก่ตัวแรกครูขาเสร็จแล้วค่ะระบายสีแล้วหรอน้ำมนต์เสร็จแล้วค่ะคุณครูครับกรอบรูปอ่ะครับได้ค่ะออกเสียงก็ได้ตัวแรกได้คุณครูขาหนูเสร็จแล้วค่ะระบายสีแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวรอปิดกลุ่มพร้อมกันเลยนักเรียนมันเหลืออีกแค่2นาทีนะคะเดี๋ยวกลุ่มจะปิด